Thái Rubik, solve your cube, solve your life. OL กรณีที่57นะครับผมซึ่งเป็นกรณีสุดท้ายของสูตร OL แล้วนะครับรูปแบบมันจะคล้ายกับกรณีที่56ก็คือเป็นรูปจุดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นมันจะคืออย่างที่ผมบอกไปคือให้เรามองสี่เหลี่ยมสามชิ้นติดกันว่าเป็น2ด้านหรือเปล่าเมื่อเป็นสี่เหลี่ยมสามชิ้นติดกัน2ด้านแบบนี้ก็ให้ทำตามกรณีนี้ได้เลยนะครับผมครับสังเกตครับผมวิธีหันนะครับก็คือหันให้มันอยู่ทางข้างครับแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ทำตามสูตรต่อไปนี้ได้เลยขวาขึ้นขวาซ้าย2ครั้งขวาลง2ครั้งหน้าขวาขวาขึ้นหน้าซ้ายหัวซ้าย2ครั้งขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นแล้วก็หน้าซ้ายนะครับผมมาดูกันอีกสักรอบนะครับผมปิดท้ายนะครับโอเคมันเป็นจุดมองตรงชั้นนี้จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมสามชิ้นติดกัน2ด้านจากนั้นหันไปทางข้างนะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับขวาซ้ายคือหันให้มันอยู่ข้างๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็บิดตามสูตรขวาขึ้นหัวซ้าย2ครั้งขวาขึ้น2ครั้งหน้าขวาขวาขึ้นหน้าซ้ายหัวซ้าย2ครั้งขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นแล้วก็หน้าซ้ายครับผมเสริมอีกนิดนึงนะครับผมการบิด2ครั้งเนี่ยหรือเนี่ยครับการบิด2ครั้งที่ผมบอกเพื่อนๆจะสังเกตเห็นบางทีผมจะบอกสมมติว่าขวาขึ้นนะครับ2ครั้งผมจะบอกว่าขวาขึ้น2ครั้งหรือบางทีผมก็อาจจะบอกว่าขวาลง2ครั้งจริงๆแล้วมันเหมือนกันครับผมสังเกตดีๆดูนะครับสมมติผมจะขวาขึ้น2ครั้งนะครับเป็นสีส้มลองขวาลง2ครั้งนะครับก็เป็นสีส้มเช่นกันนะครับก็คือมันมีค่าเท่ากันผมจะพูดว่าขวาขึ้น2ครั้งขวาลง2ครั้งหรือผมจะทำขวาขึ้น2ครั้งขวาลง2ครั้งสุดท้ายมันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันเพื่อนๆจะบิดแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของตัวเองเลยนะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับ OL นะครับผมทั้ง57สูตรเดี๋ยวต่อไปเราก็จะขึ้นสู่สูตร POL นะครับผมซึ่งมี21สูตรก็น่าจะจบกับคอร์ส FOP กันสักทีนะครับผมซึ่งยาวนานมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ